Thank you.
ก็เยอะนะครับในขณะที่ทางแฮมมี่เองก็วันนี้ทำได้ดีนะครับตั้งรับแล้วก็หลอกสวนกลับก็เกิดเป็นประตูหลายลูกนะครับก็ต้องยอมรับผลเสมอครับถ้าว่าแต้มอยู่ตรงไหนทุกแมตช์ที่เหลือเราทำเต็มที่หมดนะครับนักกีฬาทั้งนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พวกเราก็คงต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับเล่นจนจบฤดูกาลแล้วผลที่เหลือออกมาเป็นยังไงก็เรารับพร้อมๆกันนะครับอย่างทุกแมตช์ครับก็คิดว่าอีก2แมตช์ที่เล่นในราชมังคลก็คงเก็บแต้มให้เรายากเหมือนกันเสียดายที่เราไม่ได้3แต้มเพราะว่าก็หนึ่งก็ดูในสภาพในเรื่องของคอนดิชันของนักบอลเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราดาวลงนะครับแต่ว่าพยายามช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยเราได้พักแล้วนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของผู้ต่อสู้นะครับเขาอยู่ในโซนที่เขาหนีชั้นเขาต้องสู้เต็มที่นะครับแล้วก็เขาสู้วิ่งสู้ฟัดนะครับเขาพยายามจะออกตัวได้ง่ายในส่วนหนึ่งที่เราก็พยายามแก้มาก็สามารถได้ประตูขึ้นมาก็ทำให้เกมได้สนุกขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำประตูในเรื่องของช่วงท้ายเกมนะครับแต่เราจบไม่ได้เลยก็ถือว่าพอใจในเรื่องของได้หนึ่งแต้มนะครับก็ยังทำให้ดีสุด